สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปของการแปลสารผู้มาก่อนนะครับสำหรับสารในส่วนแรกนะครับจะอยู่ที่โกลเด้นทูมนะครับหรือว่าสุสานทองคำนั่นเองมาลุยกันเลยนะครับเตรียมส่งสัญญาณส่วนที่1กำลังเรียกข้อมูลเป็นเวลา91วันนับตั้งแต่เกิดภัยพิบัติครั้งใหญ่ผู้ส่งสารเริ่มพูดได้เส้นทางที่เจ้าเดินจริงงั้นหรือเครื่องจักรที่เจ้าใช้เพลงที่เจ้าได้ยินคนรักที่เจ้าจูบหรือศัตรูที่เจ้าเกลียดจริงงั้นหรือเท้าที่เจ้าย่ำไปบนพื้นเลยคิดว่ามันจริงงั้นหรือศัตรูของเจ้ามีเลือดออกสีแดงเลยคิดว่ามันจริงงั้นหรือความสับสนกำลังเพิ่มขึ้นในใจเจ้าด้วยคำพูดข้านั่นคิดว่ามันจริงแล้วงั้นหรือจะเกิดอะไรขึ้นถ้าความจริงไม่ใช่สิ่งที่เจ้าคิดจะเกิดอะไรขึ้นถ้าทั้งหมดถูกสร้างขึ้นมาจากฝีมือของผู้เชี่ยวชาญเจ้ารู้ว่าสิ่งนั้นมีอยู่จริงเจ้าเคยอยู่ในเครื่องอนิมัสมาก่อนความจริงเจ้าไม่ใช่คนเดียวในตอนนี้ถูกไหมเจ้ารู้แค่การจำลองที่ทำให้รู้สึกได้แม้มันจะผ่านมานานแล้วเจ้าเคยมีอาการบิลลิ่งเอฟเฟคเลเยอร์บนเลเยอร์แห่งความจริงความเบลอแต่ละครั้งนำไปสู่จุดถัดไปซึ่งมันจริงหรืออาจไม่จริงถ้ามันไม่จริงล่ะถ้าทุกสิ่งที่เจ้ารู้มันหลอกลวงล่ะเราจำลองขึ้นมาเป็นพันๆครั้งค้นหาเวอร์ชันที่ถูกต้องค้นหาเดสมอนด์แต่ละครั้งพวกมันรู้สึกเหมือนจริงเหมือนมากแต่มันก็ไม่ใช่ความจริงเพียงเส้นเดียวยังไม่แน่ใจทุกสิ่งถูกจำลองได้และการหาคำตอบอาจหมายถึงการลบออกจากสิ่งที่สร้างจากเดอะโค้ดจากทุกสิ่งจงคิดให้มากและประมวลผลตามเล็กน้อยทำใจให้สบายคำถามนี้ได้ครอบงำมนุษย์นับตั้งแต่มันถูกสร้างไม่ต้องกังวลจงมองลึกเข้าไปในจิตใจเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วจงจื้อได้นอนหลับเขาฝันว่ากลายเป็นผีเสื้อและเมื่อตื่นขึ้นมันก็ไม่อาจตัดสินได้ว่าเขาฝันเป็นผีเสื้อหรือผีเสื้อฝันเป็นเขาในถ้ำของเพลโตนักโทษถูกล่ามโซ่และบังคับให้ดูเงาเต้นรำบนกำแพงอิสรภาพปฏิเสธพวกเขาจนกระทั่งพวกเขายอมรับในสิ่งที่ไม่มีตัวตนอยู่จริงๆมันมีอยู่ทุกที่ลองถามศาสตราจารย์ที่มหาลัยออกฟอร์ดหรือนักดาราศาสตร์ที่ MIT และเจ้าสิ่งที่เจ้าเลือกเจ้ารู้แน่จริงๆแล้วงั้นเหรอเจ้าอยากจะเข้าใจไหมความฝันในความฝันที่ความจริงบางครั้งก็คือเรื่องโกหกไม่ว่ายังไงการจำลองไม่ใช่ไม่สำคัญพวกมันมีจุดมุ่งหมายคำถามไม่ใช่อยู่ที่ว่าเจ้าอยู่ในการจำลองหรือไม่สิ่งสำคัญคืออิสระจริงๆของเจ้าเป็นของเจ้าจริงหรือเปล่าไม่ว่าเจ้าจะเป็นความจริงมากแค่ไหนก็ตามการทูริงเทสของเจ้าไม่อาจบอกอะไรได้ว่าเป็นความจริงหรือแค่โค้ดเอลิซาที่เป็นภาษาของการประมวลผลคอมพิวเตอร์เธอผ่านการทดสอบถูกไหมและเธอก็เป็นเครื่องจักรเอามากๆแล้วมันก็เป็นคำที่เอลิซาชอบพูดเจ้ารู้สึกยังไงบ้างเจ้าแน่ใจนะและในส่วนที่2นะครับจะอยู่ที่ Black Desert นะครับในส่วนที่เป็นสถานที่ที่มีชื่อว่า Nomad's Tomb นั่นเองนะครับซึ่งในส่วนนี้ความพิเศษคือมันจะอยู่ใต้น้ำครับเราต้องดำน้ำลงมานะฮะเตรียมส่งสัญญาณส่วนที่2กำลังเรียกข้อมูลเป็นเวลา93วันนับตั้งแต่เกิดภัยพิบัติครั้งใหญ่ผู้ส่งสารเริ่มพูดได้สวัสดีโลกภาษาเป็นหัวใจสำคัญที่เราเข้าใจร่วมกันเจ้ากับข้าตามลำพังเราได้ฟังเวลาของเจ้าเราได้เรียนรู้และวันนี้เราจะแลกเปลี่ยนคำจากยุคแห่งความจริงเพราะพวกมันไม่มีความหมายต่อเขา
ภาษาของมนุษย์สนใจเรื่องความรู้และปัญญาคำลวงและหักหลังผ่านทางภาษาเจ้าแบ่งปันความกลัวความตื่นเต้นความหวังมันคือรูปแบบที่เจ้าพูดถึงสิ่งต่างๆรอบตัวโครงสร้างที่ชัดเจนและแบ่งปันความเข้าใจของเจ้าเกี่ยวกับโลกมันบ่งบอกถึงสิ่งที่เป็นนามธรรมความเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนภาษาของมนุษย์นั้นยืดหยุ่นมันสามารถกลายเป็นคณิตศาสตร์ช่วยแก้ไขและทำนายได้การประเมินและการถอดรหัสสามารถใช้นำวัตถุและแก้สมการกำลังสองได้เจ้าได้ออกแบบการตอบโต้กับเครื่องจักรเพื่อพยายามที่จะเพิ่มคำศัพท์ใหม่ๆเพื่อขยายความเข้าใจในความจริงของเจ้าแต่ความสามารถของเจ้าก็ยังเป็นแค่พื้นฐานเท่านั้นไม่ต้องแปลกใจเพราะหลังเหตุการณ์เจ้าได้ถูกออกแบบให้มีขอบเขตและไม่อาจพูดในสิ่งที่ยังไม่เข้าใจได้ The codeสมการที่กำหนดชีวิตพวกมันอยู่ในดวงดาวและทุกธุลีของฝุ่นทุกวินาทีที่ผ่านคือคำสัญลักษณ์ทุกอย่างเป็นส่วนหนึ่งของภาษาที่ซับซ้อนและเรียบง่ายที่อยู่ในกรอบแห่งเวลามันเป็นกฎที่ใช้กับเราทุกคนไม่อาจหนีพ้น The code คือสะพานจุดเชื่อมต่อระหว่างอารยธรรมของเจ้าและข้ามันคือภาษาที่อ่านได้บอกได้ว่ามันเป็นยังไงสิ่งที่เป็นและสิ่งที่จะเป็นภาษาที่เราเหล่าผู้มาก่อนอ่านได้ซึ่งเจ้าอ่านไม่ได้เวลาเป็นมากกว่าชั่วโมงของวันมากกว่าอะตอมบนนาฬิกาสิ่งที่หายไปหรือสิ่งที่หมดไปเวลาคือตัวกำหนดกฎไม่เหมือนภาษาที่เจ้าใช้สื่อสารกับเครื่องจักรที่ทรงพลังของเจ้าเวลาคือระบบที่กำหนดสิ่งที่จะมาถึงนั่นคือสิ่งที่พวกเราเข้าใจ The code คือเวลาและเวลาคือ The code ในขณะที่เจ้าขวนพื้นผิวและได้พบความจริงจงถามตัวเองว่ายังมีอะไรอีกไหมอย่างอื่นไม่ต้องตื่นตระหนกเจ้าเคยถูกเวลาเขียนมาก่อนเจ้าถูกมันล้อมรอบแม้ตอนที่เราคุยกันไปยังจิตใจส่วนที่ยังไม่ถูกฝึกฝนเวลาอาจเป็นแค่เส้นทางและโหนดของเจ้าแต่สำหรับเรามันไม่ต่างอะไรจากกระดานดำในแคลคูลัสมันเผยให้เห็นถึงหน้าต่างซึ่งทอดตัวไปสู่แผนที่นิรันดร์เห็นไหมในขณะที่ข้ากำลังพูดถึงในรูปแบบที่แท้จริงของมันในความคิดของเจ้าก็ยังไม่อาจรู้สึกถึงมันได้เจ้าจงอ่านเจ้าจะได้เรียนรู้ถึงการจำลองอื่นๆเจ้าจะได้เข้าใจเกี่ยวกับคนที่เจ้าจะเป็นเจ้าจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับพื้นที่และการไหลผ่านของมันเวลาคือภาษาซึ่งดำรงอยู่การดำรงอยู่ของเราเจ้าข้าและสิ่งที่เจ้าไม่กล้าจินตนาการในส่วนที่3จะอยู่ที่ส่วนของกีซ่านะครับอยู่ที่มหาพีระมิดของคูฟูครับเตรียมส่งสัญญาณส่วนที่3กำลังเรียกข้อมูลเป็นเวลา95วันนับตั้งแต่เกิดภัยพิบัติครั้งใหญ่ผู้ส่งสารเริ่มพูดได้เจ้าคงเคยสงสัยว่าทำไมข้าถึงชักจูงเจ้าเพราะมันถูกเขียนขึ้นว่าเจ้าจะมายังห้องนี้ในเวลานี้กำแพงบอกเราว่าเจ้าจะมาเหมือนก่อนหน้านี้ดูพวกมันสิพวกมันไม่น่าสนใจเหรอแล้วก็ฟังไม่ออกนะฮะนี่เป็นข้อความที่ฟังไม่ออกกำแพงพวกนี้บอกเรื่องราวที่น่าเศร้าเรื่องราวที่เราเขียนในโครงสร้างของเราสิ่งประดิษฐ์ของเรา
เรื่องที่เราไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้ความลึกลับท้าทายเราในที่แจ้งพวกเราเหนื่อยนักวิชาการและนักวิทยาศาสตร์ของเรานักกวีและนักฟิสิกส์ระดมสมองด้วยหัวใจที่กบฏพวกเขาทั้งหมดพยายามอย่างหนักเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพวกเขาพวกเราล้มเหลวไม่มีใครเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เราค้นพบได้เรื่องราวที่ถูกเขียนบนกำแพงของห้องนี้โดยใครล่ะเราก็ไม่มีทางรู้เรารู้แค่ว่าพวกมันบอกถึงอนาคตอนาคตที่จะเป็นและอนาคตที่กำลังจะมาแล้วก็ฟังไม่ออกนะครับในตรงนี้พวกเราล้มเหลวในการแก้ไขพวกเราล้มเหลวแม้แต่การเพิ่มแค่จุดมันแจ่มชัดพวกเราเป็นได้แค่ผู้ส่งสารแต่สื่อสารกับใครล่ะเจ้าไงพวกเราลบความสามารถในการอ่านเรื่องราวพวกนี้กับเจ้าประตูนั้นยังเป็นปริศนาเราต้องหาทางไขปริศนานี่เป็นคำพูดของบรูทุสตอนที่เข้าไปยังห้องใต้ดินใต้โคลอสเซียมกว่า 2,000 ปีที่แล้วเขาวาดในห้องใต้ดินร่างมันให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่เขาก็ไม่เข้าใจเหมือนที่เจ้าตาบอดเจ้าอาจดูนาฬิกาได้เจ้าอาจดูนาฬิกาทรายและปฏิทินได้แต่เจ้าไม่อาจเข้าใจได้ไปมากกว่าพื้นผิวที่เรียบง่ายสำหรับในตอนนี้การอ่านเวลาที่แท้จริงเจ้าคงเอื้อมไม่ถึงและวันนี้ม่านฉากกำลังจะถูกปิดและจะเผยออกมาหน้าเศร้าและจบลงกำแพงพวกนี้เจ้าอาจไม่มีวันอ่านได้เหตุการณ์คลี่คลายถูกเขียนแต่มีบางสิ่งได้เปลี่ยนมันเจ้าไม่เข้าใจถึงสิ่งที่เป็นเดิมพันผู้อ่านยังไร้พลังเขาเป็นได้แค่ผู้สังเกตการแต่ผู้เขียนผู้เขียนจะเปลี่ยนอนาคตผู้เขียนคืออนาคตของเราอนาคตที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้อนาคตที่คนรักจะฟื้นขึ้นมาด้วยการร่างบทใหม่อนาคตที่มนุษยชาติจะเป็นได้มากกว่าทุกวันนี้อนาคตที่บางทีเราอาจเจอทางออกร่วมกันในส่วนต่อมานะครับจะอยู่ที่สุสานของเซเมนเคเรนะครับเตรียมการส่งสัญญาณส่วนที่4กำลังเรียกข้อมูลเป็นเวลา99วันนับตั้งแต่เกิดภัยพิบัติครั้งใหญ่ผู้ส่งสารเริ่มพูดได้วันที่21ธันวาคม2012เดสมอนด์เปิดใช้งาน The Global Aurora Borealis และปกป้องโลกจากโคโรนาของแสงอาทิตย์วันที่21ธันวาคม2012มนุษยชาติดำเนินชีวิตโดยไม่รู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับโลกผู้คนออกไปทำงานไปโรงเรียนและอาบน้ำวันที่21ธันวาคม2012พระอาทิตย์ตกตามปกติมนุษยชาติเข้านอนจากนั้นในวันที่22ธันวาคม2012มนุษยชาติก็ยังมีความสุขในเช้าวันใหม่พวกเขาไม่เคยรู้ถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานว่าโลกเกือบถึงจุดจบพวกเราคิดว่านั่นคงเพียงพอแล้วแต่มันไม่ใช่เวลาไม่ยอมอ่อนข้อมันแก้ไขตัวเองเสมอ
ภาษาของเวลาทำงานในหลายรูปแบบสองสิ่งที่เจ้าอาจพอเข้าใจเหมือนเจ้าในตอนนี้ความต่อเนื่องเชิงเส้นคือแบบจำลองช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในเส้นที่ต่อเนื่องกันยังมีโหนดจุดแออัดช่วงเวลาที่อัลกอริทึมมาจบกันกระแสแห่งความเป็นไปได้ที่ทับซ้อนในช่วงเวลาเดียวกันซึ่งทำให้เกิดความจริงเพียงหนึ่งเดียวที่เป็นไปได้เส้นทางคือกระแสที่ไหลเวียนโนดคือความคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงและคลื่นของฟังก์ชันจะพังทลายเส้นทางกลายเป็นโนดที่แยกออกอีกครั้งและอีกครั้งและอีกครั้งนั่นทำให้ข้าสงสัยว่าเจ้ารู้สึกถึงคลื่นที่แตกตัวหรือไม่พยายามที่จะทำสิ่งถูกต้องเหมือนเดสมอนด์ทำหรือเปล่าโนดที่ต้องการเข้ามาทำลายโลกนี้อัลกอริทึมที่ดูแลเรื่องความเป็นไปได้ในการจบเรื่องนี้มาแล้วนับร้อยปีและนี่ก็ฟังไม่รู้เรื่องนะครับร่องลึกของเขาวงกตที่เต็มไปด้วยโคลนและแก๊สมาสตาร์ดครอบครัวที่กำลังหวาดกลัวจะระเหยเพราะ V2 ในที่พักของพวกเขาไฟที่เกิดจากห้องปฏิบัติการลอสอาลามอสทำให้เกิดภัยพิบัติไปทั่วโลกเหตุการณ์สมคอป15ในปี1983เหตุการณ์ดูมส์เดย์คล็อกที่แฝงตัวในออฟฟิศของมหาวิทยาลัยชิคาโกมันทำให้เข็มนาฬิกาขยับเร็วขึ้นทุกปีเดอะโนดเข้าใกล้มาแล้วบางทีเจ้าอาจรู้บางทีเจ้าอาจจะรู้สึกได้เหมือนกันว่าโลกกำลังเข้าใกล้เจ้าส่วนที่5จะอยู่ที่สุสานของเซตอนันต์นะครับซึ่งจะอยู่ตรงเขตทะเลทรายสีแดงนะครับเตรียมส่งสัญญาณส่วนที่5กำลังเรียกข้อมูลเป็นเวลา105วันนับตั้งแต่เกิดเหตุภัยพิบัติครั้งใหญ่ผู้ส่งสารเริ่มพูดได้สีน้ำเงินเราเชื่อว่าทุกคนเห็นเหมือนที่เราเห็นมหาสมุทรท้องฟ้าสีน้ำเงินของแกล้งเจ้าจะบอกว่าเจ้าและข้ามีสีเดียวกันงั้นเหรอเจ้าเห็นมันอย่างแท้จริงเหมือนข้าไหมคลื่นความถี่สูงที่น้อยคนจะได้ยินมันการตอบสนองต่อรสชาติอาหารสีที่มนุษย์ไม่กี่คนเท่านั้นที่จะมองเห็นเสียงระดับสูงการรับรู้ในฐานะแก้วที่มีชีวิตการรับรู้ถึงรูปร่างที่แท้จริงตาบอดสีโรคหูอื้อไวต่อการรับรสตาที่แยกสีได้มากกว่าปกติการรับรู้ข้ามช่องสัมผัสความจริงมันคือแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่ได้รับการแก้ไขซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยผู้สังเกตการความคิดของเจ้าถูกคำนวณและพวกมันทำให้โลกนี้ถูกรู้จักในแบบของเจ้าเองตัวประมวลผลทั้งหมดไม่ได้เหมือนกันสมองที่แตกต่างกันทำให้เกิดความเป็นจริงที่แตกต่างกันความแตกต่างจากความละเอียดอ่อนไปถึงความรุนแรงจิตใจของเจ้ากำหนดว่าเจ้าควรลิ้มรสได้แค่ไหนรู้สึกได้แค่ไหนเข้าใจได้แค่ไหนถูกกำหนดมุมมองการรับรู้
คนนึงอาจเห็นเป็นแค่หัวกะโหลกแต่อีกคนอาจเห็นเป็นผู้หญิงอยู่ในกระจกสถานที่อันเงียบงันแต่อีกคนอาจได้ยินเสียงเจ้าพบว่าสมองเจ้าปล่อยให้เจ้าสามารถรับรู้เราออกแบบเจ้าเพื่อให้แน่ใจว่ามันจะพัฒนาความรู้สึกของเจ้าเพื่อให้เจ้าสามารถรับรู้ถึงสิ่งที่เราต้องการได้ไม่มากไปกว่านั้นมีบางส่วนของเวลาที่เรายังต้องการให้เจ้ามองไม่เห็นเพราะมันจำเป็นพวกเรามี6ประสาทสัมผัสส่วนเจ้ามี5เดาได้ไหมว่าอะไรหายไปแล้วก็เป็นข้อความที่ฟังไม่ออกนะครับนานหลายศตวรรษที่มนุษยชาติต่อสู้เพื่ออิสรภาพกรงขังที่แท้จริงไม่ได้อยู่รอบตัวเจ้าแต่อยู่ในตัวเจ้าเพราะจิตของเจ้าจะไม่ปล่อยให้เดินเข้าไปในเขตแดนที่ไม่รู้จักมันคือกรงฟาราเดย์สำหรับจิตใจเป็นเสื้อมัดแขนของคนบ้าที่เหนี่ยวรั้งเอาไว้เหตุการณ์เช่นอัพสวิปและทฤษฎีสมคบคิดของจูเลียเสียงที่ไม่ทราบที่มาที่ได้ยินเพียงครั้งเดียวห้องสะสมสิ่งของของคนรุ่นใหม่และใช่พวกมันคือข้อความเหมือนสิ่งนี้รอคอยผู้สังเกตการที่ประมวลผลที่เข้ากันได้วิสัยทัศน์ของมนุษย์ได้พัฒนามาจนถึงขีดจำกัดพวกเขาเขียนงานวิจัยที่คลุมเครือนิยมวิทยาศาสตร์จอมปลอมบางคนขอให้เราหยุดโลกแต่นั่นคือทั้งหมดที่พวกเขาทำเรื่องจอมปลอมและจะไม่เป็นแบบพวกเขาได้ยังไงความจริงนั่นคือสิ่งที่ผู้สังเกตการอนุญาตให้เป็นปรากฏการณ์ด็อปเลอร์แถบเมอร์บิอุสเดจาวูซิคาเด3301 UVB76 ยูเรกาเอฟเฟกต์แอมบิแกมและอนามอพิซิส PVSNP แมวของชเรดิงเงอร์อยู่หรือตายทั้งหมดขึ้นอยู่กับสิ่งที่เจ้ารับรู้สิ่งที่กรงไม่ได้ซ่อนให้เจ้าเห็นคิดคิดปล่อยจิตให้เป็นอิสระสำรวจขอบเขตแห่งความเป็นจริงของเจ้าและในส่วนสุดท้ายนะครับจะเป็นส่วนที่ลับนิดนึงนะฮะอยู่ในเขตของกิซ่าตรงมหาสฟิงค์นั่นเองนะครับในส่วนนี้เราจะต้องมาปลดล็อกชุดอิสุอาร์เมอร์ก่อนนะครับเราถึงจะได้อ่านข้อความนะครับซึ่งต้องใช้ซิลิก้า50ก้อนนะฮะในการอ่านข้อความชิ้นส่วนสุดท้ายส่วนที่6นะครับเตรียมส่งสัญญาณส่วนที่6กำลังเรียกข้อมูลเป็นเวลา109วันนับตั้งแต่เกิดภัยพิบัติครั้งใหญ่ผู้ส่งสารเริ่มพูดได้จงตื่นนี่ไม่ใช่การหลับฝันหรือความมืดแต่เรื่องจริงที่กำลังจะยุติจงตื่นบทต่อไปไม่อาจหยุดได้และใช่การปฏิวัติที่ยิ่งใหญ่บางครั้งก็เกิดจากขอบเขตของความเป็นไปไม่ได้ไม่ใช่หรือจงเปลี่ยนความคิดล้มที่เคยรับรู้หยุดโลกนี้รวมมันเข้ากับสิ่งใหม่ๆโชคชะตาไม่ได้กลั่นแกล้งข้าอยู่นี่กำลังอ้อนวอนผู้ด้อยกว่าให้ทำในสิ่งที่ข้าทำไม่ได้ในโลกที่หยุดเวลานี้เจ้าและข้าเชื่อมถึงกันเราทั้งคู่มาจากยุคที่ต่างกันมาพบกันครึ่งทางในช่องแคบแห่งเวลาที่มหาสมุทรแห่งทรายไม่มีเวลาบอกเรื่องเวลาเจ้าต้องเรียนรู้แล้วก็ฟังไม่ออกนะและการจะทำแบบนั้นได้จงหลบหนีจากสิ่งที่ไม่อาจหนีพ้นเติมเต็มส่วนที่ว่างมีเพียงหนึ่งที่ซ่อนอยู่ในระหว่างคำระหว่างโลกจงหาจุดที่เราไม่อาจถูกลบได้
ตัวแปรที่มาจบตรงข้อมูลที่กำลังถูกลบของเราถ้าเจ้าไม่ทำพวกมันก็จะลบเจ้าเช่นกันเวลาบอกเรื่องราวที่จบกับเราและตอนนี้มันบอกเวลาที่จบกับเจ้าครั้งหนึ่งเมื่อนานมาแล้วเรื่องราวใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นหลังจากเดอะฟังก์ชันที่ขับเคลื่อนเราได้กระจายออกเป็นแถวตัวเลขแบบสุ่มเราได้พบกับสิ่งปลอบประโลมในออเดอร์เราคิดว่ามันจะช่วยให้เราปกครองโลกได้แต่เราคิดผิดออเดอร์ไม่เคยรับใช้เรามันทำให้เราอยู่ในเดอะโค้ดในขอบเขตเราถูกหลอกให้คิดว่าเราคือผู้ออกกฎตอนที่พวกมันทำตามคำแนะนำของเราเพื่อข้อสรุปของเราเจ้าต้องรุกล้ำเจ้าจากผู้คนทั้งหมดเข้าใจถึงคุณค่าของการขัดขืนต้องทำการเปลี่ยนแปลงอยู่ให้ห่างจากหนทางที่ชักจูงเจ้าเครื่องอนิมัสคือความพยายามครั้งแรกของมนุษย์ในการอธิบายสิ่งที่ไม่อาจมองเห็นทำความเข้าใจกับความทรงจำทางพันธุกรรมเป็นดวงตาเข้าสู่ประวัติศาสตร์แต่เครื่องอนิมัสมีข้อบกพร่องมันทำตามกฎของผู้ที่ยอมรับออเดอร์เช่นเดียวกับที่เราเคยทำมันทำให้เจ้าเป็นได้แค่พยานไม่อาจแก้ไขเครื่องอนิมัสของเจ้าแตกต่างเช่นเดียวกับจิตใจนั้นมันหลบหนีเดอะโค้ดได้มันทำให้กระโดดแบบนั้นได้และทำในสิ่งที่ตัดสินใจขัดขืนต่อออเดอร์ได้จงตื่นความวุ่นวายกำลังคลืบคลานพระเจ้าก็เหมือนเจ้าหรือข้าจงจำไว้ไม่มีสิ่งใดเป็นจริงทุกสิ่งนั้นเป็นไปได้ว้าโคเท่จบด้วยประโยคของแอสซินและทั้งหมดนี้นะครับก็คือสารของผู้มาก่อนนั่นเองนะฮะส่วนใครที่ฟังแล้วไม่เข้าใจนะครับแนะนำว่าให้กดลิงก์ด้านล่างใต้คลิปเนี่ยมันจะพาไปที่เพจของแอดเพิ่มนะครับซึ่งแอดเพิ่มเป็นคนที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของจักรวาลเอเดอร์ซินได้อย่างลึกซึ้งกว่าผมเยอะนะครับฉะนั้นให้ไปตามต่อกันที่นู่นได้เลยนะครับเพราะแกก็ได้มีการอธิบายในส่วนของสารของผู้มาก่อนไว้แล้วก็มีในส่วนอื่นๆอีกนะครับยังไงสำหรับซีรีส์เอเดอร์ซินคริสคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปที่ปิดท้ายแล้วนะครับเอาไว้ไงเดี๋ยวเราเจอกันต่อในภาคต่อไปแล้วกันนะครับส่วนจะไปตะลุยที่ไหนก็ต้องลุ้นกันอีกทีครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับบายครับ